ันที่6เมษายนพุทธศักราช2566เวลา 17:53 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าเขตพระนครกรุงเทพมหานครไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและปราสาทเทพบิดรพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2566ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสตรีวิบูลราชกุมารโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงคมแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงคมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิพย์ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสตรีวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังปราสาทพระเทพบิดรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสตรีวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเสร็จแล้วเสด็จออกจากปราสาทเทพบิดรประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร